นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย PTT Live Station ความสุขหลากสไตล์ในที่เดียวสายการบินบางกอกแอร์เวย์เอเชียบูติกแอร์ไลน์กล้องติดรถยนต์ MagView HD Camera ภาพคมชัดคุณภาพคงทนเอาละครับช่วงนี้ครับเรามาพบกับช่วงเตือนภัยไวโซนนะครับพบกับรองศาสตราจารย์นะครับนายแพทย์อานิศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เรามาเตือนภัยไวโซนในเรื่องไหนดีครับคุณหมอครับวันนี้เอาวัยซนเด็กโตกันหน่อยดีไหมครับเด็กโตนะครับเราพูดอุบัติเหตุจราจรกันมาสัก 2-3 ตอนแล้วครับนะแล้วเราก็บอกว่าเด็ก10ถึง14ปีนี่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจราจรเนี่ยสูงสุดครับผมนะฮะแล้วก็พลอยทำให้ภาพรวมของสุขภาพเด็กที่ต่ำกว่า15ปีนี้แย่ไปด้วยทำให้ภาพรวมอัตราการตายดูเหมือนจะชะลอแล้วทำท่าจะพังงกหัวขึ้นนะก็บอกว่าเราไปดูสถิติเด็กเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรประมาณ900รายต่อปีในจำนวนนี้เนี่ยนะฮะเป็นเด็กโต10ถึง14ปีซะประมาณ500โอ้ไม่น้อยนะครับ500นะมากกว่าครึ่งนึงนะเป็นเด็กเล็กก็ถ้าเป็นปฐมวัยประมาณนัก200คนนะเป็น5ถึง9ปีอีกประมาณนัก200คนครับทั้งหมดนี้ของเด็กโตนี่ 80% นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ทำไมเป็นอย่างนี้ครับแล้วในจำนวนที่เป็นมอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าเป็นผู้ขับนะซะมากกว่าเป็นผู้โดยสารในกลุ่ม10ถึง14ปีซึ่งพูดตรงๆนะฮะในประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นได้เลยในชนบทเนี่ยนะฮะหรือสังคมเมืองที่อยู่ต่างจังหวัดสักหน่อยเนี่ยเด็กพอโตขาอย่างๆถึงแล้วก็จะขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียน คือผู้ปกครองบอกว่าต้องทำมาหากินต้องทำธุรกิจต้องไปรับราชการไม่มีเวลาไปส่งลูกก็จะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกไปใช้บางทีลูกน้ำตาไหลเลยดีใจสุดซึ้งเลยพ่อคุณพ่อแม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้รู้สึกสำนึกในบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนใช่ใช่อันนี้ก็อาจจะต้องเป็นความเข้าใจผิดของทางผู้ปกครองนะฮะอันนี้ก็อยากจะเรียนว่ามันเป็นสิ่งของอันตรายมากมากมากเป็นเซกันตายอันดับหนึ่งของเด็กที่วัย10ถึง14ปีนะฮะถ้าจมน้ำนี่เป็นของเด็กเล็กถ้าเกิน10ปีไปจมน้ำแทบจะไม่มีแหละก็จะกลายเป็นอุบัติเหตุจราจรแทนเพราะนั้นการซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เป็นของขวัญวันเกิดนะสำหรับลูกที่อายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยถือว่าหยิบยื่นเอาความเสี่ยงสูงสุดนะต่อการเสียชีวิตให้กับเขาไปนะอันนี้ก็ต้องเตือนกันเลยนะฮะก็ปรากฏว่าเราไปดูเด็กที่เสียชีวิตจากมอเตอร์ไซค์นะเป็นวัยนี้ประมาณ500คนต่อปีในจำนวนนั้นเนี่ยเป็นผู้ขับมากกว่าผู้โดยสารถ้าไปดูกฎหมายนะกฎหมายไทยว่ากฎหมายไทยนี่ก็ไม่อนุญาตให้เด็กที่ต่ำกว่า15ปีเป็นผู้ขับขี่เลยนะฮะไม่อนุญาตเลยนะอนุญาต15ถึง18นะฮะให้ขับขี่ในเครื่องยนต์ที่มีขนาดต่ำกว่า110ซีซีครับครับซึ่งก็หาน้อยนะฮะปัจจุบันมอไซค์ก็พอมีบ้างฮะปกติมอไซค์ผู้หญิงนี่ก็110ซีซีขึ้นไปครับสมัยก่อนอาจจะมีเดี๋ยวนี้อาจจะเกินแล้วเป็นส่วนใหญ่แต่ก็พอมีบ้างในตลาดนะครับอย่างไรก็ตามวันนี้เราคุยกันต่ำกว่า15ปีนะไปสำรวจเด็กประมาณ 3,000 คนจาก9จังหวัดนะฮะเด็กชั้นป.6พบว่าในจำนวนนั้นเกือบ160นะเกือบ160นะมีมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับขี่แล้วด้วยนะฮะในต่างประเทศนี่การขับขี่ก่อนวัยนี่นะเขาอาจจะอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ได้แต่ว่าต่ำกว่า15ปีเนี่ยไม่มีประเทศไหนอนุญาตนะในงานวิจัยก็พบว่าจริงๆแล้วเด็กยังมีพัฒนาการนะด้านความสามารถในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามาฉุกเฉินนะฮะรวมทั้งการใช้สายตาสมองกล้ามเนื้อนะอย่างมีความสัมพันธ์กันเนี่ยพัฒนาการเหล่านี้มีการพัฒนาการไปเรื่อยๆนะไม่ใช่จบไปตั้งแต่วัยเด็ก
นะในวัยรุ่นเองก็ยังมีพัฒนาการกว่าจะเสร็จสมบูรณ์เนี่ย อยู่ที่อายุประมาณ 18-20 ปีครับนะในกรณีต่ำกว่า15ปีงานวิจัยก็พบไม่ว่าจะเป็นการขับขี่มอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ก็ตามแต่นะก็พบว่าการขับขี่ปีแรกของกลุ่มที่อายุน้อยเนี่ยนะจะมีอัตราการบาดเจ็บนะสูงขึ้นเมื่ออายุน้อยลงปีต่อปีนะเช่น 14-15 นะก็สูงกว่า 15-16 13-14 ก็สูงกว่า14-15 ปีนะเมื่อวัดเป็นระยะทางยิ่งต่ำมายิ่งสูงเรื่อยๆใช่เมื่อวัดเป็นระยะทางของการขับนะฮะอัตราการตายต่อระยะทางของการขับนะงานวิจัยก็พิสูจน์ชัดเจนว่าเด็กต่ำกว่า15ปีเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในวัยที่มีพัฒนาการสูงสุดนะในการที่จะควบคุมยานพาหนะที่มีความเร็วได้ดีนะฮะรวมทั้งในวัยนี้เป็นวัยที่เข้าสู่วัยรุ่นการเข้าสู่วัยรุ่นเนี่ยก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศนะครับเด็กเหล่านี้ก็จะมีความหุนหันพลันแล่นห้าวห้าวนะการตัดสินใจก็เลยไม่รอบคอบนะฮะจึงมีความเสี่ยงที่สูงให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายใช่รวมทั้งมีพฤติกรรมกึ่งก้าวร้าวด้วยนะนี่เป็นธรรมชาติของเขานะวัยนี้เป็นวัยที่คบเพื่อนเยอะนะแล้วก็มักจะการตัดสินใจมักจะขึ้นกับเพื่อนจะแสดงออกจะพิสูจน์ว่าตัวเองเก่งตัวเองเจ๋งดังนั้นเวลามีการขับขี่พร้อมกันอย่างที่ว่าเป็นรถซิ่งรถแก๊งอะไรอย่างนี้นะพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นความเสี่ยงขึ้นไปอีกครับวัยนี้เป็นวัยที่เราจับเอาคนที่ไม่พร้อมนะไม่ว่าจะเป็นความสามารถของร่างกายรวมทั้งวุฒิภาวะต่างๆเนี่ยนะฮะแล้วก็ฮอร์โมนของร่างกายด้วยเอามาเป็นปีแรกของการขับขี่นะทำให้ขาดประสบการณ์เอาคนที่ไม่มีประสบการณ์ประสบการณ์ต่ำสุดแต่อยู่ในวัยที่มีความเสี่ยงสูงสุดนะมาเริ่มขับขี่ปรากฏว่าอันนี้ก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงนะครับคนที่ขับรถมาระยะหนึ่งเนี่ยนะจะเห็นว่าเขาขับรถทางไกลเนี่ยเขาไม่ค่อยอ่อนล้าถึงแม้เขาต้องเพ่งเล็งตลอดเวลาแต่คนที่ขับรถมือใหม่ต่อให้แบบพยายามรักษาความปลอดภัยของตัวเองแต่ก็จะเกิดความอ่อนล้าง่ายกว่าคนที่ขับรถมีประสบการณ์เพราะฉะนั้นนอกจากความไม่พร้อมของร่างกายยังความด้อยประสบการณ์ในวัยที่มีความเสี่ยงด้วยดังนั้นจึงเป็นวัยที่ไม่พร้อมเลยที่จะให้ขับขี่รถเลยจึงเป็นความเสี่ยงอันหนึ่งนะฮะที่คิดว่าพ่อแม่ควรจะให้ความสำคัญว่าวัยนี้ก็เป็นวัยสนโดยเฉพาะยิ่งไปสนบนถนนนะบนยานพาหนะที่มีความเร็วสูงนะสิ่งที่เราควรจะทำก็คือพูดคุยกับเขาแล้วก็ออกกฎระเบียบวิธีการดูแลที่จะให้เขาหลีกเลี่ยงในการที่จะเป็นผู้ขับขี่ก่อนวัยอันควรครับครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำนะครับจากท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับอย่าให้ลูกไปพูดว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วพ่อแม่น่ะแกฉันนะครับโดยซื้อรถจักรยานยนต์ให้ลูกใช้ก่อนวัยอันสมควรนะครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับนายแพทย์อดิศักดิ์นะครับผลิตผลการพิมพ์นะครับท่านผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็กนะครับโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับขอบคุณหมอมากครับสวัสดีครับครับแล้วเราไปพบกันช่วงต่อไปนะครับครับช่วงนี้อย่างที่เคยนะครับเรามาพบกับท่านผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสอบสวนอุบัติเหตุทางถนนนะครับดร.นันการวัยเนตรนะครับสวัสดีครับพี่ลุยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ครับวันนี้เรามาว่าเรื่องอะไรกันดีครับพี่น่าจะเป็นเรื่องของประเด็นใหม่ๆด้วยนะที่เรื่องของเขาเรียกอะไรฮะแผนความปลอดภัยนะคะที่ภาครัฐเตรียมการไว้ให้กับประชาชนเราก็จะได้มาบอกกล่าวแจ้งเตือนประชาชนไว้ก่อนเอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดเลยเนาะเรื่องแรกที่เราพูดกันหลายๆครั้งเลยว่าในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถนะคะในการใช้รถเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของคนก็มักจะให้ความสำคัญเรื่องมาตรฐานรถถูกไหมคะมาตรฐานยานพาหนะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวไปครับค่ะนะคะเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือคนใช้รถนี่แหละค่ะที่เราเรียกกันว่าใบอนุญาตขับรถเนี่ยนะคะเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงกรมการขนส่งทางบกนะคะแนวคิดของท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและก็ข้าราชการที่ทำเรื่องความปลอดภัยในนั้นเนี่ยค่ะก็มีความคิดในเรื่องความปลอดภัยที่ก้าวหน้ามากนะคะเช่นเราบอกว่าการให้ใบอนุญาตขับรถเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะได้ง่ายเนาะง่ายไปแล้วก็คืนก็ยากเนาะครับยึดคืนเนี่ยยากมากนะเพิกถอนยากมากค่ะแล้วก็อาจจะได้ในช่วงวัยที่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะคะแล้วก็
ขั้นตอนการได้เนี่ยมันต้องยุ่งยากกว่านี้ครับความว่ายุ่งยากนี่ไม่ใช่ภาระของประชาชนนะคะแต่เป็นความปลอดภัยใช่ไหมคะเราก็มาจัดทำเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในปี60นะคะน่าจะมีการประกาศนะคะการใช้ระบบการขอรับใบอนุญาตใหม่ทั้งระบบครับไม่ว่าจะเป็นขอรับใบอนุญาตใหม่ฟื้นฟูผู้ที่ต้องฟื้นฟูพวกถูกพักถอนถูกเพิกใช้นะคะต้องไปสอบใหม่ไม่ต้องไปอบรมใหม่ครบอายุเพิกถอนปุ๊บมาต่อได้เลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะคุณต้องผ่านกระบวนการอบรมกับผู้ที่เขาเรียกว่าใบอนุญาตขาดอายุค่ะก็อยู่ๆคุณก็จะไปขอไม่ได้อีกเหมือนกันคุณต้องมาเข้ารับการอบรม อันนี้เราคุยกัน 2-3 ประเด็นประเด็นอาจจะประเด็นแรก1 ปีถ้าคุณหมดอายุแล้วไม่มาต่อคุณก็ต้องอบรมอย่างน้อย1ชั่วโมงแล้วถ้าเกินนั้นล่ะเกินนั้นเนี่ยเรากำลังผลักดันให้ต้องอบรมเหมือนกับสอบใหม่เลยนะคะอันนี้ก็ยกให้ว่าเราจะทำเรื่องนี้ให้มีความสำคัญขึ้นแล้วกระบวนการอบรมใบอนุญาตนะคะไม่อบรมเฉพาะข้อเขียนนะค่ะเราอบรมเรื่องของทักษะการขับรถด้วยข้อสอบก็จะเป็น2แบบการทักษะการขับรถอย่างน้อยต้องมีข้อสอบอีกไม่ต่ำกว่า60แน่นอนก็มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติค่ะอันนี้คือปฏิบัติถูกไหมคะ60ข้ออาจจะรวมถึงปฏิบัติจริงบนถนนด้วยก็ได้นะคะอีกอันนึงก็เป็นข้อสอบเรื่องของฝึกอบรมค่ะแล้วก็จะมีการฝึกอบรมอย่างน้อยนะคะไม่ต่ำกว่า5ชั่วโมงมีข้อสอบไม่ต่ำกว่า60ข้อและที่สำคัญใน60ข้อนี้จะถูกถ่วงน้ำหนักครับ 10% อาจจะเป็น common sense หรือเรื่องทั่วๆไปเรื่องความปลอดภัยที่เราทราบทุกคนทราบนะคะอีก 80%จะเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้นะคะอีก 10% จะเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องรู้และต้องปฏิบัติและถ้าปฏิบัติผิดคุณผิดแน่นอนในข้อสอบ 10% หลังนี้ตกไม่ได้ผิดแม้แต่ข้อเดียวก็ไม่ได้เป็นเรื่องความปลอดภัยต้องสอบได้60ไม่จำเป็นต้องได้คะแนนเต็มถูกไหมคะอาจจะ90หรือ95แต่10% หลังเนี่ยผิดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวถูกต้องแต่ว่าไม่ต้องกังวลเพราะ 10% หลังที่ผิดไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวถ้าเข้ารับการอบรมก็จะรู้ทั้งหมด อันนี้เป็นแนวคิดใหม่อันนี้จะเริ่มใช้เมื่อไหร่ครับพี่ปี60ค่ะตอนนี้คณะวิจัยคณะทำงานโอ้ก็เต็มที่กำลังทำงานกันอยู่นะคะปี60จะได้ใช้แน่ๆนะคะแล้วก็ข้อสอบไม่ต้องกลัวค่ะออกใหม่ทั้งหมดครับค่ะและนี่นะครับก็เป็นระบบในการที่จะผลิตนักขับรถใหม่นะครับของกรมการขนส่งทางบกนะครับเพื่อสามารถลดอุบัติเหตุอุบัติภัยในท้องถนนได้ในอนาคตนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับท่านดร.นัสการวัยเรศมากๆเลยนะครับขอบคุณด้วยมากครับ